นอนนานๆเป็นแพ้อย่านอนนานๆ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 นอนแบบนั้นทำไมเธอทำให้ใจฉันกลัวนอนแบบที่ไม่รู้ตัวห่วงเธอจะเป็นแพ้จังนอนแบบนั้นทำไมเธอทำให้ใจฉันกลัวนอนแบบที่ไม่รู้ตัวห่วงเธอจะเป็นแพ้จังแผลกดทับเป็นปัญหาสำคัญมักเกิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวไม่ค่อยข้างหลังไม่ปวดก้นจังเล่นเป็นเพลงหน่อยเอาแม่เป็นเพลงจริงด้วยเดี๋ยวหายาให้นะได้กำลังจะทำอะไรคะจะทายาค่ะยาอะไรเนี่ยรู้ไหมคะว่าคนไข้เป็นแผลกดทับแผลกดทับคืออะไรเหรอคะแผลกดทับคือแผลที่เกิดจากการกดทับหรือเสียดสีของผิวหนังบริเวณนั้นทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังเนื้อเยื่อบริเวณนั้นมีความผิดปกติไปแผลกดทับสามารถเป็นได้ตั้งแต่มีรอยแดงไปจนถึงแผลเปิดและรุนแรงจนเกิดเนื้อตายหรือลุกลามไปจนถึงกระดูกก็มีค่ะแล้วมีวิธีการดูแลแผลกดทับยังไงบ้างคะหนึ่งเลยก็คือต้องเปลี่ยนท่าแม่ทุก2ชั่วโมงการที่แม่เรานอนนานๆเนี่ยจะเกิดแรงกดทับลงไปที่ปุ่มกระดูกดังนั้นเนี่ยเราต้องพลิกตะแคงตัวคุณแม่ทุก2ชั่วโมงนอกจากนี้เราควรใช้หมอนนุ่มๆรองบริเวณที่มีแรงกดทับเพื่อลดการเสียดสีแล้วก็ลดแรงกระแทก 2. ผ้าปูจะต้องสะอาดแล้วก็ต้องเรียบจนอยู่เสมอการดูแลที่นอนผ้าปูที่นอนเครื่องนอนต่างๆเนี่ยจะช่วยให้ลดการเกิดแผลกดทับแล้วก็ถ้าหากผ้ายับเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับได้ง่ายขึ้น 3. ต้องดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะผิวหนังต้องดูแลให้แห้งไม่อับชื้น 4. ออกกำลังกายตามเหมาะสมและผู้ป่วยที่สามารถออกกำลังกายได้เองอย่างเช่นกำมือได้ยกแขนได้ยกขาได้เราก็ให้เขาทำเองแต่ถ้าเขาทำไม่ได้เราก็ต้องช่วยเขาทำ 5. ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องอาหารต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันหรือไข่ขาวเพราะอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยจะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆรวมถึงต้องดื่มน้ำเยอะๆด้วยเห็นไหมคะว่าการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับเนี่ยทำได้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเลยแต่ถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราก็จะช่วยลดการเกิดแผลกดทับกับผู้ป่วยได้ดีขึ้นค่ะ